ล้างผักยังไงให้ปลอดภัยจากสารพิษทุกวันนี้นะคะผักผลไม้ที่เราซื้อมาจากตลาดไม่ว่าจะเป็นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดทั่วไปนะคะผักสมัยนี้และผลไม้มีสารพิษเยอะมากค่ะแอปเปิลนะคะคุณก็ต้องล้างมันด้วยค่ะถึงแม้คุณจะปอกเปลือกนะคะอย่างน้อยเวลาที่คุณจับเนี่ยมันก็มีสารตกค้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นล้างผลไม้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิลผลไม้ต่างๆล้างได้ล้างเลยค่ะวิธีการล้างผักอย่างถูกต้องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือผัก watercress นะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามนะคะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดสดเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันสกปรกมากน้อยแค่ไหนสารเคมีที่ตกค้างเนี่ยเราก็จะต้องล้างออกไม่ว่าจะออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกการล้างก็เหมือนกันนะคะคือน้ำเปล่าเนี่ยเราก็ใส่น้ำส้มใส่ชูเข้าไปนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจำนวนประมาณ1ปริมาณ1ต่อ10นะคะแล้วเราก็ผักเนี่ยนะจะต้องคลี่ออกมานะคะเพราะว่าสารที่ตกค้างที่มันอยู่ระหว่างตรงนี้นะอยู่ระหว่างใบเนี่ยค่ะแล้วน้ำส้มสายชูเนี่ยล้างได้เอาสิ่งสกปรกสารเคมีออกได้ประมาณอย่างที่ดีที่สุดเลยนะก็ประมาณ 80% ก็คืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่มันล้างไม่ออกเลยอะนะนี่นะคะจะทำให้ดูง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผักชีต้นหอมผักกาดขาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแช่ไว้ค่ะ15นาทีเสร็จแล้วคุณก็ไปล้างน้ำทีนี้เวลาล้างนะเราก็เทน้ำที่ผสมน้ำส้มเนี่ยออกไปทิ้งก่อนนะคะแล้วการล้างที่ถูกต้องนะถ้ามีเวลานะคะถ้าขยันหน่อยการล้างที่ถูกต้องก็คือต้องล้างด้วยที่น้ำที่เนี่ยมันไหลผ่านเนี่ยนะคะแล้วสิ่งสกปรกที่อยู่ตามซอกใบเนี่ยมันจะได้ออกไปค่ะใช่ไหมโอเคเท่านี้ละค่ะง่ายๆค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรนะคุณก็ควรจะล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามโค้ชนาตาลีต่อไปนะคะโค้ชจะมีความรู้ดีๆมาให้คุณอีกค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ